สวัสดีครับท่านผู้ชมที่กำลังรับชมอยู่ตอนนี้นะครับวันนี้ก็เป็นโอกาสดีวันหนึ่งที่จะมานำเสนอมือของคนที่กำลังมีโอกาสที่ดีดวงกำลังเปิดโอกาสของความร่ำรวยกำลังจะมาถึงนะครับปัจจัยอะไรแบบไหนที่จะทำให้คนนี้มีโอกาสที่จะร่ำรวยเฮงๆๆขึ้นมาได้นะครับครับมือที่ผมกำลังพูดถึงอยู่นี้ก็คือมือนี้นะครับมือนี้มีโอกาสที่ดีตรงไหนยังไงก็คือปัจจุบันนี้ก็คืออายุย่าง27นะครับย่าง27ซึ่งถ้าวัดกันในระบบเมตริกแล้วมันก็กะจะอยู่ประมาณตรงนี้นะครับบริเวณที่นี่แหละครับบริเวณแถวนี้คือบริเวณอายุย่าง27นะครับสูงขึ้นมาหน่อยตัวนี้ก็จะเป็น28ก็คืออยากจะบอกว่ามันกำลังเข้ามาอยู่ในตำแหน่งของเครื่องหมายโชคดีหรือวิกตอรี่นั่นเองนะครับมือนี้ก็เลยว่าเป็นมือที่มีโอกาสที่กำลังจะร่ำรวยเพราะว่าไอ้ตัววิกตอรี่นี้ในความหมายกว้างของมันนะ1ก็คือการที่จะได้รับโอกาสที่ดี2ก็คือจะได้รับการสนับสนุนที่ดีจากผู้คนจากสิ่งที่เราเข้าไปทำเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับเมื่อโอกาสเปิดสิ่งที่เราทำมันก็คือจะมีผู้คนเข้ามาสนใจให้การสนับสนุน3มันก็คือความน่าเชื่อถือมีเครดิตที่ดีทำอะไรลงไปก็จะมีความน่าเชื่อถือ4มันก็จะก้าวไปหาของความร่ำรวยก็คือเงินทองที่จะเป็นตัวสะสมเข้ามามหัศจรรย์แห่งลายมือตัวเลขค่ะทั้ง4ข้อนี้มันจะอยู่ในคำว่าตัวเราเองต้องเป็นผู้กระทำหรือมีสิ่งที่เป็นตัวรองรับที่ดีก่อนนะครับมันถึงจะเป็นเงินเป็นทองขึ้นมาได้สมมติในวิกตอรี่แบบนี้ถ้าคุณไม่ทำงานไม่ทำอะไรอยู่บ้านเฉยๆชอบซื้อหวยอย่างมากมันก็คือถูกหวยนั่นแหละครับถูกหวยถูกลอตเตอรี่ปีนั้นช่วงนั้นนั้นอาจจะถูกใบถูกมากนะครับมันจะเป็นไปตามปัจจัยของคนถ้าทำงานขายกาแฟขายก๋วยเตี๋ยวกล้วยแขกกล้วยทอดหรือทำอะไรก็แล้วแต่ในเงินระดับหลักพันหลักหมื่นปีนั้นมันก็จะขายดิบขายดีนะก็จะขายดีเพิ่มมากขึ้นจากวันละ 1,800 ก็จะกลายเป็น 3,000 4,000 ไปอย่างเงี้ยนะถ้าทำธุรกิจเป็นหมื่นเป็นล้านมันก็จะได้กำไรเพิ่มเข้าจากเดิมที่ได้หลักล้านก็จะเป็น 2-3 ล้านเข้ามาอย่างเงี้ยเนี่ยคือตัวเครื่องหมายโชคดีก็คือตัวนี้นะครับณจุดอายุที่ต้องอยู่ด้วยนะที่ต้องตรงด้วยที่มันขึ้นมาอยู่เนี่ย27 28เนี่ยปัจจุบันนี้เจ้าของมือก็อายุย่าง20ย่าง27ปีซึ่งมันก็กำลังอยู่ในจังหวะของวิกตอรี่กำลังขึ้นเครื่องหมายโชคดีกำลังขึ้นสังเกตดีๆมันไม่ได้มีแค่ตัวเดียวนี่แหละถือว่าโอกาสจะร่ำรวยมันมาถึงแล้วดินะครับ27เนี่ยมันก็จะได้ตัวนี้เงาๆเล็กๆอีกตัวนึงก็รออยู่ข้างบนนี้นะครับในจุดอายุเดียวกันเนี่ยในจุดนี้ก็มีอีกตัวนึงใต้เนินอาทิตย์กับเนินพุธนะเนี่ยมันก็จะมารับเข้ากันพอย่าง28เข้ามาเนี่ยมันก็จะได้2ตัว3ตัวอยู่ในแนวระดับเดียวกันซึ่งถือว่าเป็นตำแหน่งที่ดีของอายุของเจ้าของมือนะครับนี่คือภาพที่ทำไว้นะ27 28 29นะครับพอ30มันก็จะมาเข้ามาอยู่ตรงแถวบริเวณตรงนี้นะครับ30จุดที่ต้องระวังก็คือช่วง30กว่านิดๆเข้าหา31เพราะมีเส้นตัดอยู่แถวๆนี้อยู่เหมือนกันนะเนี่ยมันก็จะมีเส้นมาตัดแต่มันก็ยังมีตัววิกตอรี่มารับอีกทีนึงอยู่แถวนี้อีกเห็นไหมครับนี่ตัววาสนาตัวนี้ก็วิ่งมานี่ก็มาเกิดรอยอยู่ข้างบนนี้ก็มีอีกแล้ว
นะก็คือมันเป็นจังหวะที่ดีนั่นแหละกำลังช่วงกำลังเริ่มสตาร์ทก็คือย่าง27นะยังถือว่ายาวเลยนะเนี่ยถือว่ายาวได้เลยยาวติดกัน 4-5 ปีได้เลยเนี่ยจุดตัดก็คือจากฟังจากที่ถามแล้วถ้ามีเงินก็จะไปซื้อที่เก็บเอาไว้ว่าอย่างนั้นก็น่าจะมีโอกาสเป็นอย่างนั้นได้เหลือเวลาอีกตั้ง 3-4 ปีกว่าจะถึงเจ้าตัวนี้นะครับนะครับจุดอายุเดียวกันมันต้องลงในจุดอายุเดียวกันที่เจ้าของมือกำลังใช้ชีวิตอยู่ด้วยนะไม่ใช่ว่าอายุผ่านไปแล้วมันก็ไม่ได้อะไรนะเนี่ยมือข้างขวาเนี่ยณจุดอายุเดียวกันนะครับมันก็มีวิกตอรี่เล็กๆเข้ามารับอยู่เดี๋ยวมือดูอีกข้างเนี่ยคือข้างขวานะมหัศจรรย์แห่งลายมือตัวเลขค่ะนี่คือช่วง27มันจะมีอีกตัวหนึ่งนี่พอ28มันจะอยู่แถวบริเวณตัวนี้นะครับแต่ข้างขวานี่เพราะว่างานที่เขาทำนี่มันเป็นงานธุรกิจส่วนตัวไม่ได้กินเงินเดือนข้างขวานี่เป็นตัวประกอบว่าการติดต่อคอนเนคชั่นเชื่อมโยงกับผู้คนเนี่ยมันจะมีอะไรเข้ามาบ้างเนี่ยแต่ข้างบนนี่ก็คือเครื่องหมายโชคดีรับรออยู่แล้วอีกตัวหนึ่งในช่วงอายุ30ขึ้นไปนะครับแต่เมื่อข้างขวานี่ดูก็จะมีอุปสรรคอยู่ในช่วงนี้ใกล้ๆ35ขึ้นไปแต่ดูแล้วเส้นที่มาตัดอยู่แถวนี้มันก็ดูจะเป็นการเอาเป็นเงินเป็นลงทุนก็จะได้เข้ามาอีกตัวนี้อีกทีหนึ่งแล้วก็ตัวข้างๆนี่ในจุดอายุไล่กันขึ้นไปนะครับมันก็ยังมีอีกเนี่ยมันก็จะรับกันอีกนี่แหละคือโอกาสที่ดีมันจะต้องอยู่ในระนาบเดียวกันนี่มันหายากอยู่นะที่จะได้เจอในแบบว่ามาในช่วงระยะเวลาเดียวกันเนี่ยนะครับมหัศจรรย์แห่งลายมือตัวเลขค่ะก็เลยบอกว่ามือนี้เป็นมือที่มีโอกาสที่ดีนั่นเองนะครับอย่าลืมว่าสิ่งที่เราทำมันจะเป็นตัวกำหนดว่าเงินจะมากหรือน้อยถ้าไม่ทำอะไรเลยแม้ว่ามันจะเกิดวิกตอรี่มันก็ได้แค่คุณอยู่แบบสบายอกสบายใจนั่งกินนอนกินไปวันๆมันก็ไม่ได้อะไรอยากกินอะไรก็มีคนมาพาซื้อของมาให้พาไปเที่ยวมันก็ได้แค่นั้นเองนะเพราะปัจจัยที่มันสำคัญที่จะเป็นตัวส่งเสริมหรือบั่นทอนลดลงคือเราเองสิ่งที่เรากำลังคิดกำลังจะทำนั่นนะครับมันจะเป็นตัวตอบในตัวของมันเองมือนี้ก็ทำธุรกิจส่วนตัวค้าขายของตามเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตเนี่ยจากที่เขาเล่าให้ฟังมาก็เริ่มจากที่ไม่เคยมีเงินหายไปช่วงนึงก็เริ่มเข้ามาแล้วเนี่ยพอย่าง27ขายดีแล้วสินค้าเริ่มขายดีแล้วนี่มันก็รอไปอีกแล้วเนี่ยครับ27 28เข้าไปเนี่ยนะ29เข้าไปถือว่าดีครับเป็นจังหวะที่ดีถ้าใครมีในมือนะท่านก็ต้องทำงานในสิ่งที่ตัวเองทำให้มันดีตั้งใจทำให้ดีแล้วความสำเร็จมันก็จะตามมาอีกทีนึงครับ